มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะสำหรับประเด็นของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137นะคะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนแต่คำถามค่ะประชาชนวันนี้ไว้ใจและเชื่อใจจริงหรอว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบซึ่งคำตอบที่ได้นะคะดูเหมือนจะใช้คำว่ายังไม่เชื่อค่ะวันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงจะพาไปย้อนเหตุการณ์ซีเซียม137ที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกต้องบอกว่าแต่ละครั้งนั้นเป็นหายนะทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่โรงหลอมเหล็กที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีออกมาแล้วค่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาทำได้แค่ปักธงขาวหน้าบ้านแล้วก็ตั้งเพจ Facebook เรียกร้อง3ข้อผลกระทบซีเซียมโดยเพจ Facebook ที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเปิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาใช้ชื่อว่าผู้ต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบซีเซียม137กบิลบุรีแค่อยากจะส่งสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขากังวลใจว่าสารนี้อาจจะปนเปื้อนอยู่ในอากาศทำให้เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ได้รับผลกระทบราคาตกไปแล้วเพราะไม่มีคนกล้าซื้อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งถูกยกเลิกค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวแล้วภาพที่เห็นตอนนี้ของชาวบ้านในพื้นที่นะคะคือเขาปักธงขาวหน้าบ้านค่ะเรียกร้อง3ข้อก็คือ 1. ขอให้ตรวจเลือดกลุ่มที่ขอความช่วยเหลือทุก6เดือนเป็นระยะเวลาถึง5ปี 2. ถ้าตรวจแล้วเม็ดเลือดขาวเขาเพิ่มขึ้นหรือว่าร่างกายเขาผิดปกติต้องช่วยทำการรักษาในทันทีและ3ก็คือขอให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเข้ามาดำเนินการตรวจหารังสีอย่างจริงจังค่ะซึ่งการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยการปักธงขาวหน้าบ้านของชาวบ้านนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ยังคงยืนยันว่าควบคุมซีเซียม137ได้แล้วหรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลตั้งโต๊ะแถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่นผ่านไลฟ์ Facebook ไทยคู่ฟ้ากันเลยค่ะหรือผู้ว่าปราจีนบุรีก็หมั่นลงพื้นที่ไปชิมผลไม้นะคะว่าปลอดภัยจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าผลกระทบจริงๆแล้วมันก็คงต้องดูกันไปในระยะยาวค่ะแต่ถ้าย้อนรอยเหตุการณ์ซีเซียม137ที่มันเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันคือหายนะที่โลกไม่ลืมเลยจริงๆย้อนไปในปีคริสต์ศักราช1988ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ที่สารซีเซียม137ของบริษัทรีไซเคิลแปรรูปของเก่าแห่งหนึ่งค่ะเขาทำพลาดซีเซียม137เนี่ยหลุดปนเข้าไปอยู่ในโรงงานแปรรูปเหล็กเส้นตอนนั้นนะคะเกิดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบของเรดิโอแอคทีฟคลาวด์ค่ะหรือว่าเมฆกัมมันตรังสีเลยค่ะแล้วเมฆนี้นะคะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในทันทีแต่เชื่อไหมคะว่าปล่องไฟของโรงงานนั้นเนี่ยไม่ได้โดนตรวจจับนะคะแต่ประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีกลับมาตรวจพบค่ะและขี้เถ้าโรงงานนี้ที่ถูกปล่อยออกไปนะคะมีระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงเพียงพอที่จะเป็นอันตรายด้วยมีระบบความเข้มข้นของรังสีเนี่ยสูงมากกว่าปกติถึง 1,000 เท่าในปีนั้นนะคะมูลค่าของกระบวนการแค่การทำความสะอาดรวมถึงความสูญเสียการผลิตของโรงงานเนี่ยสูงถึง26ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะและต่อมาในปี1987ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บราซิลค่ะมีการทิ้งสารกัมมันตรังสีจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรังสีรักษาจากคลินิกแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีคนไปเก็บขยะเอาไปขายกับคนที่รับซื้อค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรังสีเป็นจำนวนมากเหมือนกันหรือในปี2005ค่ะอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลค่ะเหตุการณ์นี้ดังมากซีเซียม137เนี่ยเป็นต้นกำเนิดหลักอย่างหนึ่งที่อยู่ในเขตห่วงห้ามรอบโรงไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าถูกแพร่กระจายออกมาจากการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์ค่ะตอนนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพในระดับสูงเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะยังคงถูกจดจำจนถึงทุกวันนี้หรือปี2009ค่ะมีบริษัทซีเมนต์ของประเทศไปรื้อถอนโรงงานผลิตซีเมนต์เก่าที่เขาเลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าการรื้อถอนตอนนั้นไม่ได้ทำตามมาตรฐานไงคะทำให้ซีเซียมบางส่วนที่ใช้ในเครื่องมือตรวจวัดซีเมนต์ถูกส่งหลอมไปกับโลหะที่ไม่ได้ใช้แล้ว8คันรถที่โรงงานหลอมเหล็กเหมือนกันนะคะและอย่างล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี2011นี่เองค่ะมีการพบไอโซโทปรังสีเหล่านี้นะคะในฝุ่นที่รั่วไหลออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าฟูจิฮาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เรียกว่าสร้างความเสียหายไปทั่วเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้ถ้าถามถึงผลกระทบของซีเซียม137นะคะอาจจะเห็นผลในระยะสั้นก็คือความไม่เชื่อมั่นของชาวบ้านที่เขายังรู้สึกกลัวนะคะผลกระทบของพืชผลทางการเกษตรหรือแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวแต่ถ้าเรื่องสุขภาพดูเหมือนจะต้องดูในระยะยาวค่ะว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีแผนในการรองรับสำหรับระยะยาวให้ประชาชนหรือเปล่าค่ะ